นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้มาเรื่องที่8ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเป็นวัดหนึ่งครับวันนี้เนาะวันนี้มีวัดมีโรงแรมมีรีสอร์ทแล้วก็มีเป็นห้องพักไปที่จังหวัดลพบุรีกันครับวัดแหละเรื่องนี้5ปีชอบชื่อเรื่องจังเลยอ่ะแหมชะงกหน้าดูคนช่วยคิดชื่อเรื่องหน่อยสิเรื่องนี้ครับเสียงเพรียกแห่งวิญญาณครับสวัสดีครับต้นสวัสดีครับพี่ต้นเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เพื่อนเล่าให้ต้นฟังเนาะใช่ครับผมเป็นวัดเป็นวัดหนึ่งที่จังหวัดลพบุรีใช่ครับพี่ต้นเรื่องนี้ย้อนกลับไป5ปีครับคุณผู้ฟังเสียงเครียดแห่งวิญญาณมาต้นว่ามาเลยครับก็สวัสดีพี่ต้นพี่รถแอดเอ็มแอดลิวแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของเพื่อนผมคนหนึ่งที่สมัยเรียนของผมเนี่ยค่อนข้างจะสนิทกันคือพอดีว่าผมเนี่ยเรียนเซรามิกส่วนเพื่อนเนี่ยเรียนจิตรกรรมเป็นจิตรกรรมสากลนะพี่ต้นพอหลังจากที่จบแล้วเนี่ยเพื่อนก็ไปรับงานเป็นออร์แกไนซ์เป็นฟรีแลนซ์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทีเนี้ยจนเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เวลาผมเล่าเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบแชร์ไปแล้วพอดีก็เป็นเพื่อนกันใน Facebook แล้วเพื่อนก็เลยมาชอบมากดไลค์ก็เลยเฮ้ยมากดไลค์ก็เลยทักมันไปเฮ้ยเป็นไงบ้างวะสบายดีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนก็บอกสบายดีก็เลยคุยกันว่าทํางานอะไรยังไงมันก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยทํางานปั้นพวกพระแล้วก็วาดรูปตามวัดพี่ท่านในผนังโบสถ์เป็นที่เกี่ยวกับงานกิจกรรมไทยกิจกรรมสากลอะไรประมาณเนี้ยครับก็บอกว่าเนี่ยพอดีมีเรื่องจะเล่าให้ฟังตอนนั้นเนี่ยไปรับงานวาดรูปอยู่ที่วัดนึงที่จังหวัดลพบุรีก็เพื่อนผมคนเนี้ยให้ชื่อสมมติว่าชื่อโอแล้วกันนะครับพี่ท่านครับก็โอเนี่ยหลังจากที่เรียนจบอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปทำนู่นทำนี่เสร็จปุ๊บจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็มารับงานหนึ่งเป็นงานทำเกี่ยวกับที่เรียนมานะครับทำเรซินปั้นพระวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งแนะนำว่าเนี่ยที่วัดเนี่ยเขาต้องการคนวาดรูปฝีมือดีไปวาดในโบสถ์ในอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตอะไรอย่างนี้นะฮะเพื่อนก็เลยไปตามที่รุ่นพี่บอกก็หลังจากที่ไปวันแล้วเนี่ยงานเนี้ยพี่ต้านมันใช้ระยะเวลาทำประมาณ1อาทิตย์ประมาณ 6-7 วันประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่ไปถึงที่วันแล้วเนี่ยคือด้วยความที่เพื่อนผมเนี่ยเป็นคนแบบง่ายๆเวลารับงานถ้าเกิดรับงานที่วัดหรือว่าตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนก็จะนอนที่วัดเลยเพื่อที่ว่าตื่นตอนเช้ามาเนี่ยก็จะไปช่วยหลวงพ่อหรือว่าหลวงพี่หลวงลุงอะไรเนี่ยบิณฑบาตด้วยเลยก็คือพอได้กับข้าวมาก็เอามากินแล้วก็ทำงานต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็พอไปถึงวัดแล้วอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาข้าวของเนี่ยไปเก็บในที่พักก็เป็นกุฏิพระแหละพี่ต้านก็เป็นที่เพื่อนบอกเนี่ยก็เป็นกุฏิพระธรรมดาทั่วไปก็คือวัดตามบ้านนอกนะครับก็จะเป็นกุฏิไม้ปกติส่วนลักษณะภายในห้องเนี่ยพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยซ้ายขวาก็จะเป็นกุฏิพระโล่งๆแล้วส่วนข้างๆเนี่ยก็จะมีหน้าต่างอยู่2บานแต่หน้าต่าง2บานเนี้ยพี่ด้านเพื่อนบอกว่าตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยมันเปิดไม่ได้คือลักษณะเปิดไม่ได้นี่คือเหมือนมันถูกตีขัดไว้จากข้างนอกพี่ด้านแต่เพื่อนก็ไม่คิดอะไรก็คิดว่าอ๋อเขาไม่ให้เปิดก็ไม่เปิดโดยที่ก็ไม่ได้ถามหลวงพ่อหรือว่าหลวงพี่ต่อว่าทำไมถึงเปิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลังจากที่เอาของเก็บเสร็จแล้วอะไรแบบนี้ก็เดินสำรวจบริเวณในห้องแถวๆกุฏิแถวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีอะไรวันแรกก็เอาของไปเก็บทำความคุ้นเคยกับที่วัดก็ไปดูหน้างานที่จะว่าที่จะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำกิจวัตรประจำวันตามปกติผ่านไปวันแรกก็ไม่มีอะไรที่ท่านเพื่อนบอกว่าคือไม่รู้ว่ากูอาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยล้าด้วยหรือเปล่าก็ทำให้แบบว่าหลับอย่างรวดเร็วคือแลกผ่านไปก็พอตอนเช้าเนี่ยก็ตื่นแต่เช้าแล้วก็ออกไปช่วยหลวงพ่อเนี่ยออกบิณฑบาตพอบิณฑบาตเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็กลับมาทำงาน
ทำงานก็คือไปล่างรูปวาดรูปอะไรอยู่ในโบสถ์เนี่ยเลยอย่างเงี้ยจนทั้งวันอ่ะพี่วิตันก็พอเย็นเสร็จงานแล้วเนี่ยก็กลับมาที่ห้องห้องก็คือเป็นกุฏิเนี่ยก็วันนั้นบอกว่าเป็นวันที่สองก็ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่างานมันค่อนข้างใหญ่คือสเกลงานมันเป็นโบสถ์เป็นวัดที่ค่อนข้างใหญ่พี่ตันเป็นวัดที่แต่ว่าเป็นวัดที่อยู่ตามบ้านนอกแต่เป็นวัดใหญ่ก็หลังจากที่ทำอะไรเสร็จเนี่ยก็กลับมานอนพอนอนๆเคลิ้มๆเครื่องหลับเครื่องจิตเนี่ยก็ได้ยินเสียงของแว่วๆเหมือนมีเสียงเนี่ยคนคุยกันอยู่ตรงข้างนอกหน้าต่างก็คือมันมีเสียงลอยมาจากบริเวณนอกกุฏิพี่ตันเป็นเสียงคุยเสียงคุยแบบเพื่อนบอกว่าตอนนอนฟังเนี่ยเสียงคุยเหมือนคนคุยอยู่ในตลาดเลยเสียงแบบจ๊ก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 คุยอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะโดยที่เพื่อนบอกว่าจับใจความไม่ได้เลยว่าเขาคุยอะไรกันพยายามจะนอนฟังอยู่แต่มันฟังเท่าไหร่ก็ฟังไม่ออกคือเหมือนการใช้ภาษาอย่างเงี้ยครับมันแปลกๆก็นอนฟังไปมีทั้งเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายตอนแรกก็หรือว่าจะวัดนี้ติดกับบ้านชาวบ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรก็นอนไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะมีหลังจากที่นอนเคลิ้มไปพักเลยเนี่ยก็คือพอนอนฟังไปแล้วมันรู้สึกว่ามันฟังไม่รู้เรื่องอ่ะก็หลับไปพอหลับไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็สะดุ้งตัวตื่นตอนกลางดึกที่ด้านคือได้ยินเสียงเหมือนมีคนเนี่ยมาเขย่าหน้าต่างดังกุ๊ก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 อย่างเงี้ยที่ท่านก็คือลักษณะหน้าต่างวัดเนี่ยที่ท่านมันก็จะเป็นไม้เป็นหน้าต่างไม้ธรรมดาที่หน้าต่างไม้ทั่วไปนะครับตอนแรกเพื่อนบอกว่านึกว่าเสียงลมแต่ฟังไปฟังมาคืออากาศกิริยาเนี่ยมันไม่ใช่เสียงลมที่ท่านมันเป็นเสียงเหมือนมีคนมาเขย่าหน้าต่างกุ๊ก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 อย่างเงี้ยเพื่อนก็เสียงอะไรวะใครมาเขย่าอะไรดึกๆดื่นๆค่ำๆมืดๆอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งพอนอนไปสักพักหนึ่งเสียงนั้นก็หยุดแล้วก็มีเสียงลอดออกมาข้างนอกบอกว่าหนูมาทำอะไรอ่ะเป็นเสียงผู้หญิงลอยมาจากนอกหน้าต่างถามว่าหนูมาทำอะไรอ่ะเพื่อนบอกว่าตอนที่กูได้ยินนะตอนแรกนึกว่าหูแว่วคือถามว่ากลัวไหมเพื่อนบอกว่าคือด้วยความที่แบบว่าผ่านงานประเภทนี้มาเยอะพี่ตันเห็นนู่นเห็นนี่อะไรมาอย่างเงี้ยก็เฉยเฉยหนูมาทำอะไรก็นอนฟังไปสักพักหนึ่งมีเสียงเรียกอยู่เนี่ยประมาณสามรอบก็จนเพื่อนเนี่ยบอกว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกก็ไม่ตอบแล้วก็นอนต่อเลยคือไม่ได้สนใจพอไม่ได้สนใจปุ๊บทีนี้ตอนนอนเนี่ยเพื่อนบอกว่าฝันว่าตอนที่นอนอยู่ที่กุฏิเนี่ยก็เห็นว่ามีคนเนี่ยมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่รอบกุฏินะพี่ท่านหลายคนเลยเป็นเหมือนเป็นพวกชาวบ้านพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเป็นคนแก่คือแต่งเนื้อแต่งตัวนี่แบบว่าเป็นเหมือนคนแบบแต่งชุดเก่าๆพี่ท่านแต่งชุดไทยนุ่งจงกระเบนใส่กระบายอะไรอย่างเงี้ยพอสักพักหนึ่งเนี่ยเพื่อนบอกว่าก็เห็นแล้วล่ะเขาก็มันเดินไปเดินมาเดินเหมือนเดินดูอะไรกันสักอย่างหนึ่งเพื่อนก็นอนเฉยๆก็คือนอนมองพอนอนมองเสร็จปุ๊บก็สักพักหนึ่งเนี่ยมีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแก่หันมามองทางเพื่อนผมตอนนั้นเนี่ยกูก็นอนมองเพื่อนขออนุญาตครับเพื่อนบอกกูก็นอนมองพอเขาเห็นว่าเพื่อนผมนอนมองอยู่ตอนนั้นเขาก็ค่อยๆเดินมาดูเดิน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 แล้วก็มาหยุดเอาหน้าเนี่ยชะโงกหน้ามาตรงหน้าเพื่อนผมเนี่ยแล้วก็มองที่ด้านมองโดยที่ลูกตาเนี่ยมีแต่ตาขาวไม่มีตาดำชะโงกหน้ามามองแล้วพอสักพักเนี่ยเพื่อนบอกว่ามันเหมือนมีน้ำอะไรเนี่ยหยดมาโดนตรงหน้าหยดพอหยดมาโดนหน้าเพื่อนก็หลับตาทีนี้เนี่ยพอหลับตาไปสักพักนึงเนี่ยก็เหมือนแบบว่ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาทีนึงเป็นตอนเช้าก็คือเหมือนมีหลวงพ่อเนี่ยมาเคาะประตูเรียกก็ลืมตาขึ้นมาตอนที่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนตรงหน้าเนี่ยมันเหมือนมีอะไรเปียกๆอะไรเปียกๆพี่ตันก็ปรากฏว่าก็เอามือลูบไปดูเอามือเนี่ยมาลูบแล้วก็เอามาดูลักษณะเพื่อนบอกว่ามันเป็นเหมือนสีช้ำเลือดช้ำหนอพี่ตันเป็นเหมือนน้ำหมากอะหยดอยู่ตรงหน้า
หยดอยู่ตรงหน้าแล้วก็คือเอามาดมๆเนี่ยมันก็ตอนแรกนึกว่าเป็นเลือดนึกว่าแบบสิวแตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอเอามาดมเนี่ยมันเหมือนเป็นน้ำหมากเนี่ยหยดใส่ตรงหน้าพอเห็นอย่างนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนก็รีบไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรถามว่ายังไม่ได้คิดอะไรบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มเอะใจแล้วว่าเฮ้ยมายังไงวะทำไมเมื่อคืนฝันอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่กล้าถามหลวงพ่อก็วันที่อีกก็เป็นอีกวันนึงที่ตอนเช้าเนี่ยก็ต้องไปช่วยหลวงพ่อออกบิณฑบาตเหมือนเดิมแล้วก็ทำงานคือทำอยู่อย่างเงี้ยที่ท่านแล้วพอเย็นเนี่ยพอทำเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็กลับมาที่กุฏิทีนี้เนี่ยพอกลับมาที่กุฏิเป็นวันที่3เพื่อนบอกว่าก็เริ่มรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างแล้วเพราะว่าไอ้ตอนที่เดินมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเพื่อนบอกว่าเป็นประมาณตอนเย็นประมาณเกือบมืดแล้วที่ท่านประมาณ6 โมง 6 โมงครึ่งอะไรประมาณเนี้ยตอนที่เดินมาเนี่ยได้ยินเสียงข้างนอกเนี่ยเหมือนมีคนคุยกันเหมือนเดิมเลยแต่พอเพื่อนระหว่างที่บอกว่ามันบอกว่ากำลังจะเดินไปฟังใกล้ๆเนี่ยปรากฏว่าเสียงทั้งหมดเนี่ยหยุดไปเลยเหมือนเสียงหายไปเลยที่ท่านก็พอเพื่อนเห็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็อะไรวะรู้ว่าเขาจะรู้ว่าเรามายืนฟังอยู่คือด้วยความที่กล้าบ้าบิ่นก็เลยพูดลอยๆออกมาขอโทษนะครับผมมาทำงานให้ที่วัดนะครับคือไม่ได้มาทำอะไรที่มันไม่ดีอะไรเลยทั้งนั้นถ้ามีจริงเรียกชื่อผมหน่อยได้ไหมเพื่อนผมพูดอะไรอย่างเงี้ยพี่กันสักพักหนึ่งพอหันหลังจากตรงหน้าต่างนั้นมีเสียงหนึ่งเล่นรอดมาโอคือมีเสียงเรียกมันเลยพี่กันคือมีเสียงเรียกชื่อมันมาเลยอะเออมันก็หยุดแล้วมันก็ทีเนี้ยมันบอกว่ากูขนลุกเลยก็คือพูดอย่างนั้นก็คือคิดคือถ้ามันไม่มีอะไรหรือว่ายังไงเนี่ยพี่ดันมันก็ต้องไม่มีเสียงคนเรียกอันนี้มันมีเสียงคนเรียกเนี่ยเป็นเสียงแบบเย็นเยือกเลยเป็นเสียงแบบมันบอกว่าเป็นเสียงผู้หญิงค่อนข้างแก่ค่อนข้างมีอายุที่เรียกมันเนี่ย เรียกโอมันก็หยุดแล้วก็หันไปมองก็ไม่มีอะไรพี่ดันก็คือเป็นหน้าต่างเป็นอะไรมันเดินปกติก็พอหลังจากตอนนั้นผ่านไปเนี่ยก็ไปอาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็กลับมานอนทีนี้เนี่ยพอกลับมานอนที่ด้านเหมือนเดิมเลยพอตอนดึกๆเนี่ยสะดุ้งตื่นคือนอนๆอยู่เนี่ยได้ยินเสียงเหมือนมีอะเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่บนฟ้าเพดานนะพี่ท่านอยู่บนฟ้ากุฏิมันก็จะเป็นขื่อไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยตามธรรมดานะครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นเสียงตุ๊กแกหรือว่าเสียงแมวมาวิ่งไล่กันเพื่อนก็เลยอ่ะเปิดมุ้งกลางมุ้งนอนนะครับผมลืมบอกก็เลยเปิดมุ้งออกมาดูพี่ตั้นสิ่งที่เห็นคือเป็นจีวรพระพี่ตั้นเป็นจีวรพระพอเห็นเป็นจีวรพระห้อยมาเนี่ยพี่ตั้นเพื่อนผมก็มองตามมองไล่ขึ้นไปบนเพดานที่พี่ตั้นพอมองไล่ไปข้างบนเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เห็นเป็นร่างนึงห้อยอยู่บนขื่อกลางห้องอ่ะพี่ตั้นแล้วร่างนั้นเนี่ยตาเนี่ยทะเลือกถลนลิ้นจุกปากพี่ตั้นพอเพื่อนเห็นอย่างนั้นปุ๊บเพื่อนก็อึ้งคืออึ้งไปสักพักหนึ่งอ่ะก็รีบพี่เลี้ยงบอกว่ากูรีบเข้ามานอนในมุ้งเลยคือยังไม่ทันที่จะได้มีเวลาคุมโปงหรือว่าอะไรนะพี่ตั้นมีเสียงหนึ่งดังตุ๊บร่างนั้นพี่ตั้นเป็นร่างพระร่างหนึ่งร่วงลงมานอนข้างๆเพื่อนผมเนี่ยคือมันบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังนอนตะแคงเพื่อที่จะคุมโปงแล้วจะนอนคว่ำหน้าพี่ตั้นเพื่อนบอกว่าอูนอนคว่ำไม่ทันตะแคงอยู่อย่างนั้นอ่ะจนมีร่างหนึ่งเนี่ยร่วงมานอนข้างๆแล้วหน้าพี่ตั้นมาประจันอยู่กับหน้าเพื่อนผมเนี่ยห่างกันประมาณคืบนึงอ่ะเป็นหน้าของพระที่ด้านหน้าแบบลิ้นเลยอะครับลิ้นในจุดปากคือใบหน้าเนี่ยมันเราคนรู้ใบหน้าเนี่ยมันบวมที่ด้านคือบวมเหมือนถูกเชือกเนี่ยรัดอยู่ที่คอที่แล้วก็ลิ้นจุดปากแล้วก็นอนประจันหน้ากับเพื่อนบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือช็อกและจะทำอะไรเนี่ยก็ทำไม่ได้อะค
คือเหมือนถูกร่างนั้นเนี่ยบังคับให้นอนจ้องหน้าอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วพอนอนไปสักพักหนึ่งเนี่ยเพื่อนผมก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วคือได้แต่นึกในใจสวดมนต์คือผมกลัวแล้วผมเชื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ยินเสียงหนึ่งลอยมาบอกว่าไปอยู่กับหลวงพี่ไหมไปอยู่ด้วยกันไหมไม่กลัวอย่างเงี้ยชอบพูดอย่างเงี้ยพี่ท่านพูดใส่เพื่อนผมอะไอตอนที่พูดตัวเนี่ยเพื่อนบอกว่ามันมีน้ำคือเป็นเหมือนน้ำเลือดที่คือพี่ท่านคือเป็นเหมือนน้ำเลือดน้ำหนองเนี่ยไหลออกมาจากปากอ่ะพี่ท่านมันบอกว่ากลิ่นนี้แบบจำกลิ่นได้เลยคือเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นแบบหน้าสีสเอ็นอ่ะคือมันต้องนอนประจานอยู่อย่างนั้นนะสักพักนึงอ่ะพี่ท่านจนสุดท้ายเนี่ยมันบอกว่าจนสุดท้ายเนี่ยภาพตัดไปตอนไหนก็ไม่รู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยก็ตัวเองเนี่ยนอนฉี่แตกเลยฉี่แตกลาดอยู่อย่างนั้นอ่ะโดยที่ยังอยู่ในท่าเดิมพี่ต้านอยู่ในท่านอนตะแคงท่าเดิมมันบอกว่าทีนี้เนี่ยพอลืมตามาอีกทีเนี่ยปรากฏว่าร่างนั้นเนี่ยหายไปแล้วแต่สิ่งที่อยู่ข้างๆมันพี่ต้านคือเป็นกีวรชุดพระนะครับกองอยู่ข้างๆมันเลยอ่ะมันบอกว่ากองอยู่ข้างๆมันก็เห็นแหละทีนี้คือทำอะไรไม่ได้ก็จนการหายใจเชิงสุดท้ายเลยเป็นยังไงมันก็เลยแบบพลิกตัวนอนหงายพี่ท่านว่าบอกว่าพลิกได้ก็คือเหมือนหลุดจากการโดนพันธนาการจากร่างนั้นแล้วพอพลิกตัวนอนหงายเสร็จปุ๊บก็รีบตื่นรีบลุกมาเปิดกุฏิวิ่งไปหาหลวงพ่อตอนนั้นเนี่ยมันบอกว่าเป็นเวลาประมาณตีห้าครึ่งก็คือตีห้าครึ่งนี่พระมันบอกว่าพระท่านก็น่าจะตื่นแล้วมั้งพี่ท่านตอนที่วิ่งไปเนี่ยมันก็ละล่ำละลักไปหาหลวงพ่อก็ถามว่าเอ้าโยมเป็นอะไรมาทำไมตื่นเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกกลับไปเถอะก็คงอาจจะเป็นสัมภเวสีที่อยู่แถวๆนั้นแหละอาจจะมาดูมาหยอกมาอะไรหรือเปล่าหลวงพ่อท่านก็พูดอย่างนี้นะพี่ท่าน เพื่อนผมก็ทำใจดีสู้เสือก็หลวงพ่อบอกว่าไม่มีอะไรก็คือกล้าๆกลัวก็ให้หลวงพ่อเดินมาส่งที่ตรงหน้ากุฏิที่เป็นห้องมันเนี่ยพอเข้ามาส่งปุ๊บก็จะให้หลวงพ่อเนี่ยเข้าไปดูว่าเนี่ยมีจีวรพระอยู่ด้วยนะอะไรประมาณเนี่ยพอเข้าไปดูปรากฏว่าจีวรนั้นหายไปแล้วพี่ท่านไม่มีละครับก็พอหลวงพ่อท่านมองมาในกุฏิเห็นไอ้นี่อะไรท่านก็ทำแบบนิ่งๆเฉยๆไปท่านก็เดินกลับไปเพื่อนผมก็เดินกลับเข้ามาทีนี้เนี่ยก็กล้ากลัวแล้วคือใจเนี่ย70-30แล้ว70นี่คือไม่อยากอยู่แล้วแต่อีก30คือก็อยากอยู่อะอยากที่สุดอะคือมันก็เป็นคนที่บ้าดีเดียดคนหนึ่งอะพี่ท่านก็เลยก็ได้โอเคไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรมันบอกว่าพอเข้ามาในห้องเสร็จเนี่ยพอหลังจากที่หลวงพ่อไปแล้วเนี่ยพอปิดประตูเนี่ยพี่ท่านกินมาเลยทีเนี้ยกลิ่นเหม็นเน่าอะไรมันเหมือนตลบอบอวนอยู่ในห้องอะแต่อีกตอนที่หลวงพ่อเดินมาด้วยเนี่ยมันไม่มีกลิ่นก็พอหลังจากที่ได้กลิ่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็คือมันเหม็นอะก็เดี๋ยวนะครับก็เลยรีบพยายามอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ออกไปช่วยหลวงพ่อบิณฑบาตวันนั้นเนี่ยพอหลังจากที่บิณฑบาตเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็เหลือเวลา2 วันงานก็จะเสร็จแล้วก็เลยถามหลวงพ่อไปตรงๆเลยว่าหลวงพ่อผมถามหน่อยสิหน้าต่างอ่ะมันเป็นอะไรเหรอทำไมถึงเปิดไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้พูดอะไรก็บอกว่าอ๋อโยมอยากจะเปิดหรออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนผมก็บอกว่าอ๋อก็คืออยากบางทีแบบนอนๆตอนคืนเงี้ยอยากรับลมอยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือพูดไปอย่างเงี้ย ท่านก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวหาคนไปเอาไม้ที่ขัดอยู่ข้างนอกอ่ะออกให้ก็คือพอหลังจากที่พูดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนผมก็กลับมาถึงห้องก็หลังจากทำอะไรเสร็จแล้วก็ออกไปวาดรูปวาดอะไรตามปกติก็พอกลับมาตอนเย็นแต่วันนี้เนี่ยกลับมาถึงห้องเนี่ยจะไม่เย็นมากพี่ตันประมาณ 4-5 โมงเย็นก็คือเร็วกว่าเมื่อวันก่อนๆนะวันก่อนนี่กลับ6โมงกลับทุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอกลับมาถึงห้องแล้วก็ลองเปิดหน้าต่างวันนี้มันเปิดได้พี่ตัน
พอเปิดไปเนี่ยสิ่งที่เห็นข้างนอกเนี่ยพี่ท่านปรากฏว่ามันเป็นมันเป็นที่มันเป็นโกรธพี่ท่านเป็นโกรธเป็นที่เก็บกระดูกคือเหมือนเป็นป่าช้าของที่วัดอ่ะเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูแป๊บหนึ่งพี่ท่านส่งรูปไปในไอบีให้ดูโอ้โหเปิดออกไปก็คือเป็นโกรธนี่คือเรียงอยู่เลยอ๋อเป็นแนวใช่พี่นั่นเก็บกระดูกโอ้อ๋อเดี๋ยวส่งมาเดี๋ยวให้พี่รถส่งมาให้ดูโอ้ยขนลุกไงอ๋อคุยไปด้วยเอ้ยตรงนั้นพี่นั่นก็คือเพื่อนบอกว่าเปิดมาจะเป็นประมาณเนี้ยแล้วบริเวณนั้นเนี่ยไม่มีบ้านหรือว่าไม่มีอะไรเลยคือมันเป็นป่าช้าเป็นที่เก็บกระดูกของวัดตามบ้านนอกพี่ท่านเคยเห็นเนาะที่เป็นที่พวกญาติอะไรเขาก็จะพอเวลามีคนตายคนอะไรเขาจะมาใส่โกรธใส่อะไรแล้วก็เอาไว้ที่วัดอย่างเงี้ยคือเป็นอย่างนั้นเลยเพื่อนบอกว่าอ้าวแล้วทุกคืนที่ได้ยินเสียงคุยเสียงพูดอะไรนี่มาจากไหนวะมาจากนี่เหรอเดี๋ยวนะพี่ต้นแป๊บนึงนะพี่เอ็มขึ้นรูปทันไหมครับขึ้นรูปทันไหมพี่เอ็มอ๋อเดี๋ยวลองให้ขึ้นได้ขึ้นได้ลองให้แอดเอ็มลองขึ้นดูเพราะว่าในรูปเนี่ยมันไม่เห็นว่าเป็นที่ไหนยังไงครับเดี๋ยวลองดูไม่ถ้าทันนะถ้าทันคุยต่อครับก็คือพอเปิดไปในพิธานเพื่อนก็พังอ่ะก็คือมันบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกูสตันไปเลยคือเหมือนช็อกไปพักนึงอ่ะครับกับภาพที่เห็นคือตรงนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่ๆที่ตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยจะมีคนมายืนคุยหรือว่าจะมีคนมาทำอะไรกันบริเวณนั้นเพราะมันเป็นบริเวณอยู่ในวัดแล้วก็ไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่มีบ้านคนอยู่แล้วพอหลังจากเห็นอย่างนั้นปุ๊บเพื่อนผมก็จุดธูปบอกเลยว่าเนี่ยปู่ย่าตายายลูกมาทำงานนะลูกไม่ได้มาตั้งใจจะมาลบลู่หรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาทำอะไรที่มันไม่ดีลูกทำงานแค่สองวันเดี๋ยวก็จะทำงานเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบอกว่าพี่ต้านตอนที่อธิษฐานยังไม่ทันขาดคำเดินหน้าต่างปิดดังปึ้งโอ้ยเขารับรู้เนาะตอนพอหน้าต่างปิดหนึ่งปึ้งเนี่ยเพื่อนผมบอกว่าพังอ่ะถอยมาจากตรงนั้นคือเหมือนแบบทูบหลุดมือพี่ท่านพังอ่ะมาเลยทีเนี้ย พอหน้าต่างปิดดังปึ้งเสร็จปุ๊บทูบหล่นทีเนี้ยพี่ท่านกลิ่นมาเลยกลิ่นที่เป็นกลิ่นเน่าๆกลิ่นเหม็นๆเดิมๆเหมือนที่ตอนที่นอนประจันหน้าอยู่กับพระองค์เมื่อคืนเนี่ยกลิ่นนั้นลอยมาเลยพี่ท่านพอสักพักหนึ่งเนี่ยพอหลังจากที่เก็บทูบอะไรเสร็จแล้วก็เดินไปเปิดคือด้วยความเพื่อนบอกว่าอุตส่าห์แข็งมากเลยเดินไปเปิดหน้าต่างเปิดเสร็จก็ไหว้เสร็จพูดเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาทูบปักไว้ตรงกระถางบริเวณแถวนั้นนะครับแล้วบอกว่าเนี่ยอย่ามาทำอะไรลูกเลยลูกรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากพอคืนนั้นเนี่ยเพื่อนบอกว่าตอนนอนเนี่ยข้างนอกเนี่ยไม่มีเสียงคุยแล้วแต่พี่ท่านเพื่อนได้ยินเสียงเป็นเหมือนเสียงปี่พาดเนี่ยบรรเลงอยู่ข้างนอกโอ้ท่านเล่าแล้วคนลุกคือเหมือนด้านนอกเนี่ยเหมือนคือพี่ท่านนึกถึงว่าหนังงานวัดแล้วเรานอนอยู่ที่บ้านแล้วมันมีงานแล้วมีเสียงดนตรีลอยมาเพื่อนบอกว่าอย่างนั้นเลยดังมาจากข้างนอกเสียงอย่างนั้นเลยอารมณ์ปี่พาดนี่คือเป็นแบบปี่พาดงานศพเป็นมโหรีงานศพอะไรนี่หรอใช่พี่ท่านเพื่อนบอกว่าประมาณอย่างนั้นเลยนอนอยู่เนี่ยดังมาจากข้างนอกเนี่ยพอดังไปสักพักนึงเนี่ยเพื่อนก็นอนฟังไปสักพักนึงจนเสียงดังไอเสียงปี่พาดเนี่ยพี่ท่านมันหายไปตอนแรกก็คิดว่าก็คือยังคิดได้แง่ดีอยู่ว่าที่วัดเนี่ยมีใครมาจัดงานมีงานศพหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่เพื่อนบอกว่าจำได้ว่าเมื่อเย็นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าเพราะว่าถ้าเกิดมีงานศพมีอะไรหลวงพ่อก็จะเรียกให้ไปช่วยด้วยอะไรประมาณเนี้ยคือให้ไปช่วยเก็บโต๊ะดูจุดธูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยมันไม่มีที่จำได้เนี่ยแล้วเสียงมันจะมาจากไหนก็พอนอนนึกไปเนี่ยหลังจากที่พอนอนสักพักเนี่ยยกมือไหว้เสร็จไหว้นู่นไหว้นี่เสร็จอะไรเนี่ยพี่ตั้นขณะที่กำลังเคิ้มๆจะหลับไปเพื่อนจางมุ้งนอน
นอนหงายอยู่มองไปตรงมุ้งมองไปตรงเพดานพี่ตันเห็นเป็นหน้าหนึ่งเอามาแนบมุ้งติดกับมุ้งเลยพี่ตันเป็นหน้าเดิมเลยเป็นหน้าที่เป็นพระองค์เมื่อวานเลยเอาหน้าเนี่ยมาแนบมุ้งข้างบนเนี่ยแล้วมุ้งเนี่ยค่อยๆดันต่ำ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 ลงมาจนเกือบจะถึงหน้ามันอยู่แล้วเนี่ยแล้วหน้าใบหน้านั้นเนี่ยพี่ก้านพูดว่าทำบุญให้กูมั่งนะพูดอย่างเงี้ยโอ้ยขอร้องเพื่อนบอกว่าพอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บภาพตัดเลยพี่ก้านคือไม่รู้สึกตัวไปเลยอ่ะตอนนั้นเนี่ยพอได้ยินเสียงนั้นเนี่ยคือมันบอกว่ามันจะช็อกนั่นแหละได้ที่เห็นหน้านั้นเนี่ยค่อยๆดันมุ้งดันลงมาเหมือนจะมาแนบกันหน้ามันอยู่นะพี่ตันแต่ไม่แนบก็ห่างกันสักประมาณ2-3คืบอ่ะแล้วก็บอกว่าทำบุญให้กูบ้างนะพูดอย่างเงี้ยเป็นเสียงเย็นๆเสียงแบบแผดๆอ่ะพี่ตันแล้วมันบอกว่าทีนี้เนี่ยไม่รู้สึกตัวอีกเลยตื่นมาอีกทีนึงคือเช้าเลยก็คือคราวเนี้ยมีหลวงพ่อมาเรียกเลยทีเนี้ยมาปลุกอ่ะคือแบบมาทำให้ตื่นอ่ะเพราะว่าคือเหมือนท่านน่าจะรู้แหละว่าเพื่อนผมเนี่ยต้องเจออะไรบ้างต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยท่านก็มาสะกิดแล้วเพื่อนผมก็เลยรีบตื่นมาแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อวันนี้เสร็จงานแล้วผมขอกลับเลยนะครับคือผมไม่อยู่แล้วอะไรก็คือรีบบอกหลวงพ่อเลยหลวงพ่อตอนแรกท่านก็ทำหน้านิ่งๆก็หลังจากพอเหตุการณ์นั้นผ่านไปเนี่ยเพื่อนก็ทำต่อให้เสร็จก็คือส่งงานวันนั้นเลยพี่ตันแล้วทีนี้เนี่ยตอนก่อนกระจับเนี่ยเพื่อนก็รวบรวมความกล้าเลยไปถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อผมถามได้เหรอว่ากุฏิหลังที่ผมไปนอนอ่ะมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อท่านตอนแรกก็จะไม่เล่านี่เนี่ยไปมาๆยังไงไม่รู้พี่ถ้าพี่ท่านก็เล่าให้ฟังว่ากุฏินั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีพระอยู่องค์นึงเดี๋ยวนะตอนนี้ใครที่ฟังอยู่นะทุกช่องทางนะตอนนี้แอดเอ็มกับแอดหลิวขึ้นรูปให้แล้วใครที่อยากเห็นบรรยากาศนอกหน้าต่างนะโอ้โหครับต่อก็มีพระอยู่ที่กุฏินี้แหละอยู่องค์นึงแล้วคือท่านเหมือนคือถ้าเป็นไอ้นี่อย่างบ้านเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้ามาที่ท่านหรือเป็นโรคซึมเศร้าแหละก็คือเป็นพระหนุ่มไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบว่าหนีที่บ้านแล้วก็มาบวชอะไรประมาณนี้นะครับอันเนี้ยที่เพื่อนไลฟ์ฟังเพื่อนบอกว่าหลวงพ่อก็เหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ท่านก็ไลฟ์ฟังอันนี้เนี่ยไปประมาณเนี่ยไม่รู้ยังไงท่านก็ผูกคอตายที่กุฏินั้นนะพี่นี่ด้านครับผูกคอตายอยู่ในกุฏินั้นนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ย พอผูกคอตายอยู่ในกุฏินั้นเนี่ยแล้วพอเอาศพไปเผาไปอะไรแล้วเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าอีตอนที่เอาศพคืนที่เอาศพไปเผาเสร็จพอตอนเช้าจะเก็บกระดูกจะอะไรเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าพระทั้งวัดทุกกุฏิเลยจะได้ยินเสียงเคาะกุฏิเหมือนเสียงเคาะหน้าต่างเหมือนเสียงเคาะประตูพี่ตันทุกกุฏิเลยขอดังป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 ังเคาะอย่างเงี้ยคือเคาะรัวอยู่สักพักหนึ่งพี่ตันแทบทุกกุฏิเลยคือไม่รู้ว่าจะเคาะไปเพื่ออะไรแต่คือท่านก็รู้แหละว่าอ๋อน่าจะเป็นวิญญาณของพระองค์นี้แน่เลยอะไรประมาณนี้นะครับนั่นแหละฮะแล้วก็พอเพื่อนรู้อย่างนั้นเสร็จเนี่ยแล้วเพื่อนก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงหน้าต่างเนี่ยทำไมถึงเปิดไปไม่ได้เอาไม้ไปตีปิดไปทำไมหลวงพ่อก็บอกว่าก่อนที่โยมจะมาวาดรูปที่นี่เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเคยจ้างคนอื่นมาทำแล้วเขาทำไม่เสร็จหลวงพ่อก็ให้มานอนที่นี่แหละทีนี้เนี่ยพอนอนๆไปเนี่ยพอเปิดหน้าต่างไปเนี่ยพี่กันบางทีเห็นเป็นหน้าคนลอยอยู่ข้างนอกมั้งเห็นคนเดินผ่านไปเห็นหัวคนผ่านไปลอยผ่านไปทำอะไรอยู่ข้างนอกบริเวณข้างนอกพี่กันอย่างมากสุดอยู่ได้แค่2วันอยู่ไม่ได้มากไปกว่านี้คือมานอนคืนนึงแล้วเจอเลยอ่ะคือเปิดหน้าต่างไปปุ๊บพอเห็นปุ๊บเจอเลยเจอแบบว่าเจอแบบคนเดินเจอคนมาเรียกลงมาอยู่ด้วยกันพี่นุ่มไปอยู่ด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ตันแต่แหละก็คือไม่มีใครทำเสร็จเลยจนมาสุดท้ายมาเสร็จที่เพื่อนผมเนี่ยก็คือหลังจากพอเสร็จงานแล้วอะไรแล้วเนี่ยเพื่อนผมก็กลับไป
บ้านกลับไปแล้วก็ไปทำบุญทำอะไรให้พระองค์ที่ผูกคอตายแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่อยู่ในโกดบริเวณข้างนอกอ่ะพี่ด้านหลวงพ่อก็บอกว่าอ๋อเป็นน่าจะเป็นโกดของพวกคนเก่าคนแก่ที่นี่แหละเพราะว่าตอนหลวงพ่อมาบวชเนี่ยก็มันก็มีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับนั่นแหละซึ่งเราก็จะมีประมาณนี้ที่เพื่อนเล่าให้ฟังเป็นเหตุการณ์ขยองที่ไปเจอมาโอ้น่ากลัวคือเงี้ยเอาแค่ผีตนเดียวคือผีพระเนี่ยครับคิดอยู่ว่าถ้าสมมติว่าเราเจอผีพระเนาะคิดไปพร้อมกันนะเราจะทำยังไงสวดมนต์หรอสวดมนต์จะสวดกลับไหมจะช่วยเราสวดไหมหรือจะเอาหรือจะเอาพระมาก็ผีพระนี่หว่าเราจะยังไงต่อวะทำอะไรไม่ถูกอ่ะคือต้องยอมรับอย่างนึงคือเพื่อนผมเนี่ยก็โอ้โหใจมันกล้ามากหลิวๆเอารูปขึ้นก่อนเอารูปขึ้นก่อนคือรูปเนี่ยที่ขึ้นอยู่คุณผู้ฟังเดี๋ยวให้ขึ้นมาอีกรอบนึงคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมไหมว่าถ้ามองดูดีๆอ่ะมันเหมือนมีอะไรจะโผล่เขาออกมาก็ไม่รู้นะใช่พี่ท่านคิดผมพอเพื่อนมันส่งมาให้ดูตอนแรกเนี่ยผมบอกเฮ้ยมันเหมือนมีอะไรมองอยู่อ่ะมันเหมือนมีอะไรบอกไม่ถูกเหมือนมีอะไรจะโผล่ออกมาคือเนี่ยนั่งพยายามนั่งมองอ่ะว่าเฮ้ยมันเหมือนมีอะไรจะโผล่มามันเป็นเหมือนรูปที่ดูเป็นมิติมากเลยนะมันไม่ใช่รูปแบนๆ 2D มันดูเป็น3มิติที่แบบมองแล้วแบบมันมองไปในไกลในความมืดแบบเฮ้ยมันมองอยู่กลัวว่ะจะมีอะไรโผล่มาเปล่าวะน่ากลัวรูปแบบจริงเป็นรูปที่มันแบบว่ะแล้วก็แรกนั่นคือหน้าต่างมันเปิดไม่ได้ที่ตาคือเพื่อนผมไม่อยากรู้แล้วถ้าไม่ได้ยินเสียงอะไรเนี่ยมันก็คงไม่สงสัยหรอกทีนี้เนี่ยพอไม่ได้ยินเสียงอะไรเสร็จเนี่ยเปิดมาก็เจอภาพเนี่ยแล้วพอเปิดได้เสร็จปุ๊บก็มีเสียงมโหรีอะไรตามมาเลยทีเนี้ยเหมือนเขาให้รู้ว่ารับรู้แล้วใช่ไหมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับนั่นแหละฮะโชคดีเนี่ยที่บ้านหน้าต่างเป็นบานเลื่อนบอกตรงเห็นแบบโอ้กลัวเลยอ่ะครับโอ้แต่นั้นในวัดเลยพี่ท่านในกุฏิมันครับผมวิวเนาะแหมอารมณ์เหมือนแบบพักโรงแรมแล้วเปิดหน้าต่างออกไปแล้วแบบโอ้ความเบื้องหวังไกลโพ้นเพื่อนทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่ครับแล้วแล้วอยากใช่พี่ท่านแล้วพี่เคยคิดนะอันนี้ส่วนตัวนะคุณผู้ฟังครับเคยคิดว่าเวลาเขาเอาโกรธไปตั้งเรียงกันแล้วก็มีแบบวิญญาณอยู่เยอะๆเขาจะเป็นเพื่อนกันไหมเขาจะแบบอารมณ์แบบชวนออกมานั่งคุยชิลแบบเฮ้ยเดี๋ยวตีสามเราเหงาแล้วเนาะคนเขานอนหมดแล้วเราออกมานั่งล้อมวงคุยกันไหมอะไรเงี้ยไม่รู้แต่ก็พยายามมองรูปอยู่ว่าจะมีอะไรโผล่มาปะวะลองดูคุณผู้ฟังเชื่อผมระหว่างที่คุยกันเนี่ยลองจ้องดูถ้าใครเจออะไรดีๆอาจจะไปรูปถ่ายติดผีได้วงกันก็ได้นะแล้วเพื่อนก็บอกว่าก็คือตอนที่นอนคืนที่สองมันได้ยินเสียงแต่ว่าเสียงคุยจะเหมือนมันภาษามันแปลกๆเพื่อนบอกว่าฟังไม่ถนัดว่าเป็นเสียงคุยของภาษาอะไรประมาณเนี้ยพี่ท่านเพื่อนคุณก็จิตเหมือนกันนะก็ถ่ายรูปเหมือนกันนะส่งมาเพื่อนคุณก็ประมาณนึงนะคือสุดท้ายไงพอตอนเช้าก็จะกลับแล้วก็คือถ่ายไว้ดูถ่ายไว้ซะหน่อยว่ามันนอนประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคประมาณนี้ต้นขอบคุณมากๆที่มาฝากประสบการณ์เรื่องนี้นะเดี๋ยวรอฟังเรื่องหน้าจากต้นกันละกันได้ครับพี่ต้านขอบคุณโอเครักษาสุขภาพด้วยจนกว่าวันที่เราจะเจอกันได้ครับพี่ต้านขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับต้นครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนาศีสัตว์ไลท์